สมุทรปราการตำรวจกองปราบตามรวบวัยรุ่นเลือดร้อนยกพวกตลุมบอลกันในงานสงกรานต์ที่ผ่านมานายอภิชาติหรือว่าลุกหรือว่าโซยปิ่นรัตน์อายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ลงวันที่22เมษายน2562ในข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่โรงกลึงแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเหตุเกิด14เมษายน2562มีการจัดงานประจำปีวันสงกรานต์ที่บ้านใหม่ไทยเจริญตำบลบุโพอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้จัดงานในวันสงกรานต์ดังกล่าวก็ว่าจ้างหมอลำมาเล่นดนตรีโดยผู้ต้องหากับพวกได้มาเที่ยวงานเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ที่ผ่านมาระหว่างนั้นก็มีการเกิดเขม่นกันของกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านก็เกิดการต่อสู้ตะลุมบอลกันชกต่อยลงไม้ลงมือชกต่อยกันบ้างก็ใช้อาวุธมีดไม้อิฐหินทำให้มีคนโดนลูกหลงบาดเจ็บหลายรายและมีผู้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาก็หลบหนีไปทำงานที่โรงงานกลึงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการและก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามตามรวบตัวได้ตามหมายจับของคดีดังกล่าวในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจากนั้นก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่ต้นเหตุก็คือสถานีตำรวจภูธรทะเมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายไปทุกคนนั่นล่ะพ่อบ้านนั่นล่ะพ่อผู้ตามพ่อจ้าล่ะล่ะมีรับผู้เป็นพ่อพ่อถ้าเราเป็นรับพ่อน้ำนั่นแหละหมายจับนะหมายจับจับผู้ตายนะหมายจับ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 หมาย